สวัสดีครับนักเรียนครูกฤษณะจุลจังหรีดครับวันนี้จะมาให้ความรู้พวกเรานะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นม.5ครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับครูอยากจะมีสิ่งที่จะพูดคุยกับนักเรียนนะครับสําหรับบางคนอาจจะมองว่าศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากนะครับแต่หากเราพิจารณาให้ดีแล้วศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะครับเครื่องประดับที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกอย่างล้วนแล้วมาจากการที่ต้องใช้กระบวนการทางศิลปะในการคิดการดีไซน์การออกแบบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าศิลปะอยู่รอบตัวเราทุกคนนะครับครูจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นคุณค่าของศิลปะนะครับคราวนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนครับวันนี้จะมีบทเรียนอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างไปชมกันเลยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาแรกนะครับก็คือเรื่องของทัศนธาตุทัศนธาตุคืออะไรนะครับคำว่าทัศนะนักเรียนอาจจะเคยเจอคำนี้นะครับอย่างเช่นทัศนวิสัยทัศนศึกษาทัศนจรนะครับทัศนะจึงหมายถึงเรื่องของการมองนะครับส่วนคำว่าธาตุก็คือส่วนประกอบนะเพราะฉะนั้นความหมายของทัศนธาตุนะครับก็จึงหมายถึงธาตุแห่งการมองเห็นนะครับหรือส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญในงานศิลปะเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจึงเกิดเป็นผลงานศิลปะนั่นเองซึ่งก็ได้แก่นะครับจุดเส้นสีรูปร่างและรูปทรงขนาดและสัดส่วนนะครับบริเวณว่างและก็ลักษณะผิวนะครับคราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดของทัศนธาตุแต่ละตัวนะครับก่อนอื่นนั้นเรามาดูกันว่าทัศนธาตุมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือประเภทของทัศนธาตุครับทัศนธาตุก็จะมีทั้งทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมในทางของศิลปะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้นะครับเช่นต้นไม้ก้อนหินภูเขานะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆบ้านเรือนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอีกประการหนึ่งก็คือทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์นะครับก็คือทัศนธาตุที่เกิดจากงานศิลปะที่ศิลปินสร้างขึ้นมานั่นเองคราวนี้เราจะไปดูกันว่าทัศนธาตุแต่ละตัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับทัศนธาตุตัวที่1นะครับจุดเนี่ยถือว่าเป็นทัศนธาตุอันดับแรกพื้นฐานเลยนะครับก็คือมีลักษณะนะครับไม่มีปริมาตรไม่มีความกว้างไม่มีความยาวนะครับถ้าเป็นจุดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือจุดที่เราพบเห็นได้อย่างเช่นจุดของเกสรดอกไม้นะครับจุดของดวงดาวบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับส่วนจุดที่เป็นทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์นะครับคุณครูยกตัวอย่างก็คืองานของชอสเซรานะครับชอสเซราเนี่ยเป็นจิตรกรนะครับลัทธิอิมเพรสชันนิสต์นะครับสังเกตว่าภาพนี้ถ้าดูผิวเผินนักเรียนอาจจะคิดว่ามันคือการวาดภาพระบายสีนะครับมีการจัดองค์ประกอบที่สวยงามใช้สีที่สวยงามแต่ถ้าวิเคราะห์ผลงานและได้ชมผลงานใกล้ๆจะเห็นว่าลักษณะการระบายสีของศิลปินคนนี้มีความโดดเด่นคือใช้การจุดนั่นก็คือใช้ผู้กันนะครับแต่งแต้มสีและจุดลงไปทั้งภาพแต่เป็นการจุดแบบมีการไล่น้ำหนักสีนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้จึงมีทัศนธาตุที่โดดเด่นมากก็คือจุดนั่นเองนะครับเส้นเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันกับทัศนธาตุตัวแรกก็คือจุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นเกิดจากจุดที่เรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราจุดต่อๆกันจะเกิดเป็นเส้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเส้นมีต้นกำเนิดมาจากจุดทีนี้เรามาดูนะครับเส้นในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เส้นในงานทัศนศิลป์นะเส้นในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเส้นร่างแหของใบไม้นะครับเส้นจากไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับส่วนเส้นในงานทัศนศิลป์เนี่ยอันนี้เป็นทัศนธาตุพื้นฐานที่สำคัญมากกล่าวคือนะครับเส้นเนี่ยในงานศิลปะหรือในงานทัศนศิลป์เนี่ยจิตรกรหรือคนที่เป็นศิลปินเนี่ยจะใช้ทัศนธาตุตัวนี้เยอะที่สุดใช้ในการร่างภาพใช้ในการวาดเส้นพูดง่ายๆก็คือเป็นทัศนธาตุพื้นฐานที่ก่อให้เกิดงานศิลปะและก่อให้เกิดทัศนธาตุอื่นๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นเส้นจึงเป็นทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ที่มีความสําคัญมากเป็นอันดับต้นๆนะครับทัศนธาตุตัวต่อไปครับสีนะครับสีก็คือ
แสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราทำให้เกิดมองเห็นเป็นสีต่างๆนะครับสีในสิ่งแวดล้อมนะครับสีในสิ่งแวดล้อมคุณครูยกตัวอย่างมาก็คือสีของดอกไม้เพื่อที่จะได้เห็นภาพความเป็นสีชัดเจนนะครับส่วนสีในงานทัศนศิลป์ก็เกิดจากการที่ศิลปินใช้สีต่างๆในการแต่งแต้มหรือระบายลงไปบนชิ้นงานนะครับทำให้เกิดความโดดเด่นในภาพนี้คุณครูยกตัวอย่างก็คืองานของฟินเซนต์ฟานก๊อกหรือเรารู้จักกันในนามของแวนโก้นะครับภาพนี้เป็นภาพวาดดอกไอริสนะครับซึ่งมีความโดดเด่นในการใช้สีที่เป็นลักษณะสีขัดแย้งอย่างเช่นสีส้มตัดกันกับสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสไตล์หรือเป็นลักษณะรูปแบบเฉพาะของการเขียนของฟินเซนต์ฟานก๊อกนะครับจึงเกิดความสวยงามและก็เห็นสีสันที่สดใสชัดเจนทัศนธาตุตัวต่อไปครับรูปร่างและรูปทรงคำว่ารูปร่างนะครับและรูปทรงคุณครูขอแยกกันดังนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นรูปร่างเนี่ยให้นักเรียนจำง่ายๆก็คือลักษณะเป็นลักษณะของ2มิติก็คือเราจะสามารถวัดได้แค่ความกว้างกับความยาวแต่ไม่มีความนูหรือความหนาเพราะนั้นจึงเป็นแค่2มิติดังภาพตัวอย่างซ้ายมือครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของกรอบที่มีแค่เส้นรอบนอกที่บ่งบอกว่านี่คือรูปร่างของตัวแรกเป็นจิ้งหรีดอันที่2เป็นแมวนะครับอันที่3ก็คือปลาเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของรูปร่างวัดได้แค่ความกว้างกับความยาวต่อมารูปทรงนะครับรูปทรงก็คือจะมีลักษณะเป็น3มิติก็คือสามารถวัดได้คือความกว้างความยาวความหนาและก็ความนูนหรือความลึกด้วยนะครับอย่างตัวอย่างภาพแมวด้านล่างก็เห็นว่ามีปริมาตรที่วัดได้คือความกว้างความยาวความนูนความหนาความลึกนะครับส่วนรูปร่างและรูปทรงในงานทัศนศิลป์นะครับก็จะยกตัวอย่างงานของศิลปินเอกของโลก2ท่านนะครับท่านที่1ก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพเขียนของดาวินชีก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะของการใช้รูปร่างรูปทรงนะครับมาใช้ในการวาดภาพและลงสีสังเกตว่าเรื่องของแสงเงานะครับรูปร่างรูปทรงที่นํามาใช้ถ่ายทอดความงามแบบสมจริงนะครับส่วนรูปร่างรูปทรงนะครับของผลงานของศิลปินมีเกลันเจโลบูนาโรตี้หรือไมเคิลแองเจโลนะครับที่เป็นลักษณะของงานประติมากรรมจะเห็นว่าเป็นการแกะสลักหินอ่อนนะครับที่มีลักษณะแสดงแสงเงานะครับรูปร่างรูปทรงที่เห็นแล้วมีความชัดเจนตามสรีระร่างกายของมนุษย์นะครับหรือว่ากายวิภาคศาสตร์นั่นเองนะครับทัศนธาตุตัวที่5ครับขนาดสัดส่วนขนาดสัดส่วนก็คือสิ่งที่บ่งบอกปริมาตรของสิ่งนั้นๆและบอกลักษณะของสิ่งนั้นๆ นะครับว่าสิ่งนั้นมีลักษณะยาวหรือสั้นเล็กหรือใหญ่อ้วนหรือผอมนะครับหรือไม่ได้ขนาดสัดส่วนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขนาดสัดส่วนในสิ่งแวดล้อมคุณครูยกตัวอย่าง2ภาพนี้ก็คือภาพผลไม้นะครับแล้วก็ภาพของใบไม้ภาพผลไม้เนี่ยเป็นขนาดสัดส่วนในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นว่าเปรียบเทียบของลักษณะของผลไม้นะครับที่มีลูกเล็กมีลูกใหญ่นะครับก้านของมันมีขนาดสัดส่วนที่สมดุลกับตัวลูกผลของมันหรือไม่นะครับส่วนลูกของใบไม้ก็คือมีลักษณะของใบไม้ที่ใบขนาดใหญ่ใบขนาดเล็กนะครับเพื่อบ่งบอกเรื่องของขนาดสัดส่วนนั่นเองส่วนขนาดสัดส่วนในงานทัศนศิลป์นะครับยกตัวอย่างงานของศิลปินที่เป็นลักษณะของการวาดเส้นหรือการ drawing จะสังเกตว่าศิลปินจะใช้เรื่องของขนาดสัดส่วนในงานทัศนศิลป์คือใช้ในการวาดภาพโดยเฉพาะในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ก็คือการวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่างกายโครงสร้างของมนุษย์เพื่อที่ให้ได้สัดส่วนที่สมบูรณ์สวยงามนะครับทัศนธาตุตัวต่อไปครับแสงเงาแสงคือนะครับแสงที่ส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราทําให้เราเห็นเป็นลักษณะความสว่างความจ้านะครับส่วนเงาเกิดจากการที่แสงส่องผ่านไปไม่ถึงหรือถูกวัตถุบดบังจึงเกิดความเข้มของสีเป็นลักษณะของเงานะครับเงาในสิ่งแวดล้อมนะครับแสงเงาในสิ่งแวดล้อมครูยกตัวอย่างเป็นภาพของใบไม้ที่วางไว้อยู่นะครับบนพื้นและจะสังเกตว่ามีลักษณะแสงที่พาดผ่านทำให้เห็นส่วนที่โดนแสงนะครับของใบไม้ก็จะมีความสว่างส่วนที่ไม่โดนแสงก็จะเกิดความทึบความเข้มของสีนะครับเกิดเงาส่วนแสงเงาในงานทัศนศิลป์เนี่ยศิลปินจะนำมาใช้นะครับสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดมิติคำว่ามิติคือสามารถดูเรื่องของปริมาตรดูความลึกความชัดได้มากขึ้น
ยกตัวอย่างงานคนกินมันฝรั่งของศิลปินก็คือฟินเซนต์ฟานก๊อกหรือว่าแวนโก๊ะนั่นเองนะครับในภาพจะสังเกตเห็นว่านะครับศิลปินใช้เรื่องของแสงเงาอย่างชัดเจนมีการใช้เงาที่มีความทึบความเข้มตัดกันกับสีสว่างนะครับในภาพที่เห็นลักษณะเป็นแสงไฟที่เป็นแสงอาบไปบนใบหน้าของตัวบุคคลในภาพนะครับจึงเกิดเป็นความโดดเด่นของผลงานชิ้นนี้นะครับทัศนธาตุตัวที่7ครับบริเวณว่างคำว่าบริเวณว่างเนี่ยหลายคนเวลาเรียนศิลปะเมื่อพูดถึงคำว่าบริเวณว่างนักเรียนอาจจะนึกถึงว่าส่วนที่เราไม่ระบายสีหรือเปล่าหรือส่วนที่เราไม่ต้องลงสีหรือเปล่านะครับแต่ความจริงแล้วนะครับบริเวณว่างหรือสเปซเนี่ยในทางทัศนศิลป์เนี่ยหมายถึงบริเวณส่วนที่โอบล้อมรูปคำว่าโอบล้อมรูปนี่คืออยู่เป็นบริเวณที่ขับหรือผลักดันให้ตัวรูปภาพนั้นมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับอย่ายกตัวอย่างนะครับลักษณะของบริเวณว่างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นภาพของท้องฟ้านะครับเป็นภาพของท้องฟ้าแล้วก็มีนะครับพุ่มไม้และกิ่งไม้พุ่มไม้กิ่งไม้ก็คือตัวรูปนะครับส่วนท้องฟ้าด้านหลังและก้อนเมฆก็คือเปรียบเสมือนเป็นบริเวณว่างซึ่งขับให้ตัวระยะหน้าของภาพก็คือบริเวณที่เป็นกิ่งไม้พุ่มไม้เนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาส่วนนะครับบริเวณว่างในงานทัศนศิลป์คุณครูยกตัวอย่างภาพที่เป็นลักษณะภาพ2มิติแบบง่ายๆก็ครับลักษณะแสดงสีแบบขาวดำก็คือจะเห็นว่าส่วนที่เป็นตัวรูปนักเรียนจะเห็นชัดเจนก็คือส่วนที่เป็นปูนะครับส่วนที่เป็นพื้นหลังที่เป็นสีขาวนะครับและเส้นสีดำบ้างบางจุดนะก็คือลักษณะบริเวณว่างซึ่งขับให้ตัวปูที่เป็นลักษณะตัวภาพเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะของทัศนธาตุที่เรียกว่าบริเวณว่างและสุดท้ายครับทัศนธาตุตัวสุดท้ายก็คือลักษณะผิวคำว่าลักษณะผิวก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่านะครับวัตถุหรือสิ่งนั้นมีลักษณะพื้นผิวเป็นเช่นไรเช่นนะครับผิวเรียบผิวลื่นผิวขรุขระผิวนุ่มนวลนะครับนี่คือลักษณะของลักษณะผิวยกตัวอย่างนะครับลักษณะผิวในสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นภาพของพืชที่ขึ้นอยู่บนก้อนหินก็จะเห็นว่ามีลักษณะของผิวนะครับที่มีความนุ่มนวลผสมผสานกับพื้นผิวของหินที่มีความขรุขระนะครับแล้วก็ลักษณะผิวที่ดูแล้วมีความไม่สม่ำเสมอกันนะครับต่อมาจะเป็นลักษณะผิวในงานทัศนศิลป์นะครับคุณครูยกตัวอย่างนะครับงานของออกุสเรนัวนะครับจิตรกรลัทธิอิมเพรสชันนิสต์สังเกตว่าภาพนี้นะครับเรนัวเนี่ยจะใช้การระบายสีนะครับหรือการเกลี่ยสีมีความนวลนะครับมีลักษณะของความนุ่มนวลบริเวณสีผิวที่เป็นเด็กหญิงสาวทั้งสองคนนะครับในขณะเดียวกันบริเวณส่วนที่เป็นพื้นหลังของภาพหรือแบ็กกราวด์นะครับจะเห็นว่าเรือนัวเนี่ยใช้ลักษณะการระบายเป็นทีแปลงเกิดความเป็นลักษณะของความครุขระหรือความหยาบซึ่งตัดกันกับบริเวณที่เป็นตัวภาพคนนะครับของหญิงสาวทั้งสองที่ดูแล้วมีความตัดกันทำให้ภาพนั้นมีความโดดเด่นขึ้นมานี่คือลักษณะการใช้เรื่องของทัศนธาตุลักษณะผิวในงานทัศนศิลป์นั่นเองทั้งหมดนี้ที่อธิบายไปนะครับก็คือทัศนธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในการสร้างเป็นผลงานศิลปะนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับให้เราได้สังเกตให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ทัศนธาตุที่อยู่ในงานทัศนศิลป์ซึ่งเราจะสังเกตได้จากผลงานศิลปะที่เราสร้างหรือว่างานศิลปะของศิลปินนะครับต่อมาวันนี้คุณครูก็ท้ายบทเรียนก็จะมีชิ้นงานให้กับนักเรียนนะครับก็คือจะให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการสร้างสรรค์เป็นผลงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะให้วิธีการของนักเรียนอย่างง่ายๆเลยนะครับในการที่ทำชิ้นงานนี้ก็คือนะครับเราจะมีทัศนธาตุมาทั้งหมด8ตัวถูกไหมครับก็ให้นักเรียนน่ะหาภาพทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้คุณครูอยากให้นักเรียนฝึกการสืบค้นหรือไม่ก็ฝึกการจัดองค์ประกอบภาพหรือการถ่ายภาพก็ได้นะครับลองตัวอย่างนะครับอย่างข้อ1ทัศนธาตุตัวแรกคือจุดตัวที่2คือเส้นตัวที่3คือสีคุณครูยกตัวอย่าง3ข้อนี้นะครับจุดบางครั้งไม่ได้ต้องไปหาไกลเลยครับมันคือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเราแค่เปลี่ยนมุมมองอันนี้คุณครูถ่ายเองนะครับก็คือสีเมจิกเราเปลี่ยนมุมมองซะพอเราถ่ายจากด้านบนปุ๊บมันเกิดลักษณะของการเรียงที่ลักษณะเป็นลักษณะจุดนี่ก็คือภาพทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมบอกไปแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นเราจะต้องออกนอกบ้านอยู่ในบ้านก็ได้สิ่งของรอบตัวเราแค่หามันให้เจอ
ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนจุดต่อมาครับเส้นนะครับบางคนจะบอกว่าเปิดหน้าต่างไปก็เจอแล้วนะครับสายไฟลงระยางนะครับอันนี้คือลักษณะของเส้นคือทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมตัวอย่างสุดท้ายนะครับสัก3ข้อก็คือทัศนธาตุเรื่องสีนะครับอาจจะเป็นดอกไม้ในสวนอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราที่สื่อความเป็นสีมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานชิ้นแรกที่ให้พวกเราไปทำชิ้นงานที่2เมื่อเราเรียนรู้ทัศนธาตุไปแล้วครับเราก็มาสร้างสรรค์ผลงานบ้างนะครับโดยให้นักเรียนนะครับนำทัศนธาตุต่างๆที่นักเรียนสนใจครับมาสร้างสรรค์ผลงานไม่มีหัวข้อครับนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อได้แบบอิสระเลยแต่ขอให้เอาทัศนธาตุที่นักเรียนสนใจมาสร้างสรรค์แค่นั้นเองตัวอย่างภาพแรกนะครับอันนี้คือภาพส้มแต่ลักษณะการระบายสีเห็นไหมครับจะใช้เรื่องของจุดเพราะฉะนั้นในภาพนี้จึงเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่มีทัศนธาตุโดดเด่น2อย่าง1คือทัศนธาตุที่เรียกว่าจุด2คือทัศนธาตุเรื่องของสีนั่นเองนะครับภาพที่2ครับเป็นทัศนธาตุที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้เส้นนั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของจุดนั่นเองนะครับรูปเดิมครับนักเรียนอาจจะมีการเพิ่มเติมคือนะครับการใช้ทัศนธาตุอาจจะ1ตัว2ตัวไม่เพียงพอนักเรียนอาจจะอยากใส่ไอเดียเพิ่มก็คือเพิ่มเป็นนะครับการใช้ทัศนธาตุเรื่องของสีด้วยก็จะมีครบเลยนะครับทั้งจุดเส้นสีนะครับอาจจะรวมไปถึงทัศนธาตุอื่นด้วยนะครับส่วนการสร้างสรรค์ผลงานไม่จำกัดเทคนิคนะครับบางคนมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับในการทำงานศิลปะก็สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ได้เต็มที่นะครับส่วนบางคนอาจจะไม่พร้อมเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดภาพที่คุณครูยกตัวอย่างทั้ง3ภาพเกิดจากการวาดภาพในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับอุปกรณ์มีเพียงแอปพลิเคชันวาดภาพที่โหลดมาและนิ้วชี้นะครับเพราะฉะนั้นครูทำได้เด็กๆก็ต้องทำได้นะครับหวังว่าจะมีความสุขการทำงานศิลปะและอย่าลืมนะครับโพสต์ภาพแชร์ผลงานและก็ส่งผลงานให้คุณครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน